เดี๋ยวเชิญอีก2ท่านนะครับขอจะเป็นน้องปอและน้องปาล์มและน้องโบครับขอบคุณด้วยนะครับก็คือเป็นกลุ่มศิลปินนะครับจาก AM นะครับที่มาให้ความสุขกับพวกเราในวันนี้นะครับกับงานวันนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวให้แต่ละท่านเดี๋ยวฝากผลงานละกันนะครับว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างครับจะติดตามผลงานจากทั้ง3ท่านได้ที่ไหนบ้างเริ่มจากของแพงก่อนเลยนะคะก็ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ใส่ไม่ดีนะคะก็สามารถกดไปที่ www.truemusic.com ได้นะคะหรือถ้าอยากใครถ้าอยากที่จะติดตามผลงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่แพงไปทำงานก็สามารถดูได้ที่ Twitter ของพ่อแพง_สุภรดา SUPAIDA นะคะแล้วก็มีละครเรื่องเฮฮาหน้าซอยทางช่อง7ทุกวันจันทร์เวลา 10:30 น. ถึง 11:30 น. ค่ะครับค่ะติดตามพ่อแพงได้เลยนะคะค่ะน้องโบค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับซิงเกิล Are You Insane ค่ะก็เพลงของเราทุกคนนะคะโหลดได้ที่ www.truemusic.com นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะดูผลงานส่วนตัวก็เข้าไปดูได้ที่boclub5.com ค่ะ BAU Club แล้วก็เลข5นะคะหรือว่าไปตามมาที่ Twitter ค่ะ bo am5 ค่ะแล้วก็ขอฝากอีกอย่างครับผมวันนี้ผลงานเยอะนะคะจนจะออกอากาศแล้วน่าจะช่วงตุลานี้ค่ะกับเกมไรเดียนรักทางช่อง3ค่ะยังไงก็ขอฝากด้วยค่ะขอบคุณครับครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะชื่อเพลงว่าระยะห่างนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.truemusic.com อีกแล้วนะฮะก็สำหรับผลงานทางด้านอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าพิธีกรนะฮะของปั๊มนะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.pumpsaharat.com นะเว็บของแฟนคลับนะผมก็จะมีบอกว่าบอกรายละเอียดทุกอย่างว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมครับผมฝากอะไรอีกอย่างได้ไหมฝากเอาที่กับอย่าพูดอย่าพูดได้ครับจับได้ฮะเดี๋ยวผมนอกจากจะโดนแล้วยังส่งพี่บนทางด่วนครับนะครับฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาครับใครจะเป็นตัวแทนดีเลยพี่บุ๊คครับค่ะทรัพย์สินทางปัญญาก็อย่างที่บอกค่ะเป็นปัญญาใครปัญญามันจริงแล้วก็อย่างไรก็ปัญญาใครปัญญามันเราไม่ควรที่จะไปลอกเรียนแบบคนอื่นหรือว่าไปเอาทรัพย์สินส่วนตัวของคนอื่นมาลอกเรียนแบบเพราะว่าของเราเป็นใครใครก็หวงการที่เราจะคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยมันใช้ทั้งแรงงานแรงใจใช้เวลากับมันถ้ามันไม่แฟร์สำหรับคนคิดนะคะที่อยู่ๆมีใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่เวลาเข้าไปอยู่ๆก็มาถกไปซะยังไงใช่ก็ยังไงก็ขอฝากด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเพลงค่ะในฐานะศิลปินพวกเราก็ขอฝากด้วยว่าไงช่วยโหลดของจริงไม่กี่บาทเองค่ะไม่แพงเลยถูกกว่าข้าวจานนึงอีกนะก็ฝากด้วยว่าโหลดของจริงใช้ของจริงใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงครับผมค่ะ